สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใส Channel นะครับและวันนี้เรามาพบกับเกมพาร์ทออฟไททันและวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสนะครับไม่ใช่สิจะมารีวิวนะครับไม่ใช่มาเล่นนะเพราะว่าผมยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะผมยังไม่ได้อัปเดตนะถ้าอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาเล่นผจญภัยของพวกมันให้ดูนะครับซึ่งชื่อของมันในภาษาละตินนะครับก็คือจะมีความหมายว่าจิ้งจกหัวหนานะคือกะโหลกหัวของมันเนี่ยจะมีความหนาถึง22เซนติเมตรหรือว่า9นิ้วเลยทีเดียวนะครับและก็มันจะอยู่อาศัยอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนปลายอยู่ในทวีปแอฟอเมริกาเหนือนะครับขออภัยด้วยส่วนขนาดตัวของมันก็จะไม่ได้เป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่เดิน2ขานะครับแล้วก็ขนาดตัวก็จะอยู่ประมาณไม่ต่างจากยูทาแรปเตอร์เท่าไหร่นะครับมาดูที่เพศนะครับนี่ก็จะเป็นเพศหญิงนะก็จะเป็นตัวสีดำๆเขียวๆหน่อยฮะส่วนเพศชายก็จะออกตัวเหลืองๆนะครับนะผมชอบสีเพศชายมากกว่านะมาดูที่สายพันธุ์กันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์สปีดนะครับตัวนี้เหมือนกับมังกรยังไงไม่รู้ทุกคนดูดิรูปร่างผอมแต่ว่ามีเขาหนาขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ดาเมจนะครับแต่จะลบดีเฟนส์นะก็จะมีขนขึ้นตรงหางนะครับโอเคผมจะมารีวิวสายพันธุ์บาลานซ์ดีกว่านะเพราะว่ามันจะมีความบาลานซ์ลงตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ดูเหมือนเจ้าแพคคีมากกว่านะครับผมจะขอเรียกสั้นๆว่าแพคคีนะครับโอเคถ้างั้นเราก็ไปดูการรีวิวกันได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกราฟิกกลับก่อนนะมาเล่นกราฟิกสูงสุดเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับหน้าตารูปร่างของมันก็จะประมาณนี้เลยนะและนี่ก็จะเป็นการเดินของมันนะครับการเดินก็จะค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับปานกลางนะครับก็เร็วอยู่นะแต่ว่ามันไม่เร็วเท่าเจ้าตัวกินเนื้อที่เข้ามาใหม่นะครับและนี่ก็จะเป็นการวิ่งนะการวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วนะน่าจะพอๆกับพวกเมเทียหรือว่าคอนคาหรือเปล่าหรือว่าน่าจะเร็วกว่าหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเท่าเจ้าอาริโอลามัสเลยก็ได้นะครับโอเคถ้างั้นเรามาดูท่าย่องกันเลยนะครับท่าย่องของมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นท่านั่งและก็ท่านอนต่อเลยนะก็จะประมาณนี้เลยโอเคถ้างั้นผมจะมาทดสอบเสียงร้องของมันต่อนะครับเสียงร้องที่1 นะครับมันร้องเสียงคล้ายกับอโนดอนโตซอรัสยังไงไม่รู้เสียงความรักนั่นไงตัวนี้ยิ่งเหมือนเลยต่อไปนะครับเป็นท่าขู่นะท่าขู่ก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับท่าเตือนภัยนะและนี่ก็จะเป็นเสียงเป็นมิดและต่อไปก็จะเป็นท่าสะบัดตัวนะครับและก็เป็นท่าระวังภัยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแพคคีนะทำไมผมถึงเรียกว่าแพคคีนะครับเพราะว่าผมเรียกจนติดปากในเกมอาร์คละคือมันเป็นชื่อเรียกสั้นๆนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นท่าโจมตีนะครับก็จะเป็นท่าหม่งนะไม่ใช่ท่าขวิดนะเป็นท่าหม่งนะครับอย่างเช่นวิ่งหม่งแบบนี้ก็ทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสกินแล้วก็สกิลด้วยนะครับสกินของมันก็เป็นสกินเติมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสกินเติมนะครับแล้วก็สกินต่างๆของมันนานาไปนะใครชอบสกินไหนก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคทีนี้เราไปดูที่สกิลกันต่อนะครับสกิลก็เหมือนจะมีแค่ท่าโมงนะเพราะว่าไม่มีท่าอื่นนะครับและก็การกินอาหารมันสามารถกินเนื้อได้ด้วยนี่หว่าทุกคนดูดิ
กินเนื้อกินปลาแล้วก็ซากสัตว์แล้วก็กระดูกได้นะครับแต่ว่าการระบายอาหารเนี่ยจะลดเร็วมากแล้วก็จะมีผิวหนังป้องกันนะครับเป็นการเพิ่มการป้องกันนะแล้วก็การหมุนตัวนะครับตัวนี้สีเขียวนะแล้วก็สีแดงก็จะเป็นการลดป้องกันและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ท่าขานะครับขากลับนะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มความสูงและใช้การใช้พลังในการกระโดดนะครับคือการใช้แรงนะครับมันสามารถกระโดดสูงได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีท่าฟาดหางนะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแพคคีอ่ะเดี๋ยวเราจะมากระโดดดูนะครับทุกคนดูดิมันกระโดดได้สูงมากเลยนะแถมสตามินาเนี่ยก็ลดแทบจะไม่ลดเลยด้วยมันลดช้ามากนะเดี๋ยววิ่งกระโดดดูนะก็จะไม่เจ็บนะครับวิ่งลงกระโดดลงเนินประมาณนี้ก็จะไม่มีความเจ็บอะไรใดๆนะนะทุกคนดูดิขนาดผมวิ่งกระโดดมาสักไกลเลยมันยังลดนิดเดียวอะสตามินาโอเคครับสำหรับการรีวิวเจ้าแพคคี้ก็จะประมาณนี้นะครับคือเดี๋ยวไว้ EP หน้าเนี่ยผมจะมาเล่นการผจญภัยให้ดูนะครับให้ผมอัปเดตก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ